ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไถนาสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายสินก็สิพามาพบกับเกษตรอ้อยเหาะแง่แง่เนาะค่ะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนมื้อนี้ยายสินก็สิพามาเบิ่งหม่องยายสินปลูกข้าวโพดจ้ะมื้อนั้นพอวัดแล้วก็ยกล่องให้เนาะมื้อนี้ก็ปลูกแล้วค่ะปลูกแล้วนี่กำลังเกิดต้นน้อยๆอยู่ค่ะจับจอกำลังสิเป็นอนุบาลอยู่แล้วก็สิเกิดปลูกได้ประมาณ 2-3 มื้อแล้วค่ะมื้อนี้ฝนตกถอนหญ้าสืบทอดทำสวนทำนาจากนี้มานี่ประมาณ 30-40 กว่าข้องแล้วค่ะพี่สินก็สิปลูกเป็นข้าวโพดทำการเกษตรนายับมานี่น้อยนึงพี่สินก็สิปลูกบักถั่วลิสงเนาะค่ะน้องมองนี่บ่ยกล่องทั้งขึ้นไปหันสิปลูกถั่วลิสงไต่ลงมานี่ว่าสิปลูกแตงกวาเฮ็ดอันละน้อยมีหน่อยๆแต่ว่าปลูกหลายอย่างนะค่ะเนาะปลูกหลายอย่างใส่กันมื้อนี้ฝนแห้งแห้งอีสานบ้านเฮาดินแดนดินดอนท้องฟ้ากำลังมืดตึ๊บมากแล้วค่ะได้เวลาทำหน้าแล้วอันนี้คือป้าบอกทอดดินยายสินแบ่งปันรักษาพื้นดินบ้านเฮาสืบทอดเจตนาหญ้าท่วมพอรอเลยโคตรกินบ่เหลือบอกทอดดินบ่ท่านได้กินเลยป่ามืดตึ๊บเลยค่ะฝนกำลังแห้งเนาะค่ะเนาะฝนมาแล้วได้เวลาทำหน้าอีกแล้วยายสินสิพามาเบิ่งดอกกระเตียวเนาะค่ะเนาะดอกกระเตียวแดงยายสินเป็นดอกหลายอย่างขนาดเลยงามแล้วเพิ่นกินซ้ำใดเนาะดอกกระเตียวแดงยายสินก็บ่เคยกินดอกกระเตียวแดงแค่เทียนเนาะค่ะเนาะแค่กินแต่ดอกกระเตียวขาวนี่สิกับปูไปคางนี่แหละคางสวนโคตรดอกงามงามมึงดูหน่อยพุทธภูมิลำเนาว่าดอกกระเตียวยะสินงามดีสานบ้านเฮาดินแดนดินดอนแดงลุยลุยเลยก็รู้ว่าสิกินซ้ำใดสิด้วยดอกกระเตียวเมื่อได้พี่น้องดอกงามงามกับแอดเซรีขันเตียวแดงกับแอดเซรีดอกหลายแล้วพี่น้องพอไปดวกกินแก้วเนาะโอ้ยหนักกันหลายคนดูสิเนาะกำลังออกดอกออกดอกหลายอยู่ค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาเอาไปลวกเด้อเอาดอกกระเจียวแดงไปลวกเด้อนี่เด้อนี่ค่ะบาน
ดอกกระเจียวขาวกับกระเจียวแดงนี่มันสิเป็นคนละเทียนเนาะค่ะเนาะกระเจียวแดงนี่สิเป็นรุ่นอยู่สองดอกนี่ยังงามเลยนี่พุ่งดอกกระเจียวแดงแล้วค่ะนี่งามเนาะค่ะเนาะแกสินกับสิพามาท่มกับสิเอ้ยเนาะแงะซ้ำนี่กันเถอะเนาะเอาไว้คลิปหน้าแกสินสิพามาเบิ่งไหมนี่กับซ้ำนี่กันเถอะเนาะกูได้มักกูได้ชอบคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดซีรีส์นำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ